ครอบครัวเผยนาทีสูญเสียอาต้อยไปหาหมอตามนัดก่อนจากสรยุทธเผยความผูกพันประสบปัญหาชีวิตอาต้อยช่วยเป็นกำลังใจครอบครัวเผยนาทีสูญเสียอาต้อยไปหาหมอตามนัดแล้วจากไปอย่างสงบสรยุทธเผยความผูกพันจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโสต้อยเศรษฐาศิรฉายาเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่20กุมภาพันธ์65ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนบันเทิงและแฟนคลับล่าสุดครอบครัวแจ้งว่าก่อนหน้านี้อาต้อยกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ประมาณ2สัปดาห์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจเช็คร่างกายปรากฏว่าคุณหมอแนะนำให้แอดมิดเพื่อที่จะให้น้ำเกลือหลังจากนั้นอาต้อยก็จากไปอย่างสงบเบื้องต้นทางครอบครัวจะนำร่างอาต้อยไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาสส่วนกำหนดการต่างๆครอบครัวจะแจ้งอีกครั้งด้านสรยุทธสุทัศนจินดาเผยความรู้สึกในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ว่าผูกพันกับอาต้อยทุกครั้งที่อาต้อยมาหามาออกรายการบางทีผมประสบปัญหาชีวิตอาต้อยนี่แหละเป็นกำลังใจให้ผมเสมอมาขอให้อาต้อยไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เปิดชีวิตรักเศรษฐาอรัญญาจับมือเคียงข้างจนนาทีสุดท้ายน้องมีบุญคือดวงใจรักไม่เปลี่ยนแม้สิ้นลมหายใจเปิดชีวิตรักเศรษฐาอรัญญาจับมือเคียงข้างจนนาทีสุดท้ายชีวิตน้องมีบุญคือดวงใจอย่าใจครอบครัวหลังสูญเสียตำนานวงการบันเทิงอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาคนข้างหลังอย่างอาเปี๊ยกอรัญญานามวงภรรยาสุดอาลัยรักโดยเปิดเส้นทางชีวิตคู่รักอันมั่นคงยาวนานอาต้อยกับอาเปี๊ยกปี2513เปี๊ยกโปสเตอร์ภาพทางอรัญญานามวงมารับบทนางเอกในเรื่องโทนเรื่องนี้มีวงดนตรีชื่อดังยุคนั้นร่วมแสดงด้วยคือวง The Impossible มีนักร้องนำต้อยเศรษฐาศิรฉายาเพจบันเทิงเรื่องอดีตเคยเล่าว่าเวลาอยู่เบื้องหลังงานต้อยเศรษฐาจะเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงที่สำคัญอรัญญาชื่นชอบบทเพลงที่เศรษฐาร้องมากถึงขนาดที่ว่าหลังว่างจากงานจะชอบแวะไปฟังเพลงที่วง The Impossible ไปบรรเลงเป็นประจำก่อนจะมาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องดังชื่นรักเมื่อปี2522อาต้อยรับบทพระเอกแสดงร่วมกับอาเปี๊ยกอรัญญานางเอกสุดโด่งดังในยุคนั้นจุดเริ่มต้นนำไปสู่เส้นทางรักจนมีทายาทคืออีฟพุทธิดาครอบครัวอบอุ่นมีความสุขจนครั้งหนึ่งเกิดมรสุมครอบครัวเมื่ออาเปี๊ยกอรัญญาป่วยเส้นเลือดในสมองแต่มีอาต้อยเศรษฐาคอยดูแลอยู่เคียงข้างจนอาเปี๊ยกกลับมาเป็นปกติกระทั่งเมื่อกลางปี2562ครอบครัวต้องเจอข่าวร้ายเมื่อพบว่าอาต้อยเศรษฐาตรวจพบป่วยเป็นมะเร็งปอดแต่อาต้อยก็มีกำลังใจดีมาตลอดจากภรรยาครอบครัวคนรอบข้างที่สำคัญจากน้องมีบุญหลานชายคอยยาใจคุณตาให้ชุ่มชื่นตอนนั้นเหมือนอาการจะดีขึ้นล่าสุดการรักษาอาการป่วยมีภาพที่อีฟลูกสาวเผยขณะคุณพ่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีกำลังใจจากอาเปี๊ยกภรรยาอยู่เคียงข้างไม่ห่างโดยเฉพาะโมเมนต์จับมือสามีเป็นกำลังใจอีฟโพสต์ภาพนี้พร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่กินใจมากว่าคู่ชีวิตส่วนความสุขสุดท้ายของต้อยเศรษฐาศิรฉายาคือเด็กน้อยน้องมีบุญที่อีฟโพสต์คลิปน้องมีบุญคอยเข็นรถคุณตาเป็นบุรุษพยาบาลตัวน้อยคอยเข็นรถเข็นคุณตาเป็นโมเมนต์ประทับใจของตำนานวงการบันเทิงก่อนจะจากไปอย่างสงบ
งกรานต์จะครื้นเครงได้แค่ไหนหมอประสิทธิ์ชี้ยังต้องลุ้นเร่งกระตุ้นเข็ม3หมอประสิทธิ์ชี้มีนาคมประเมินสถานการณ์ได้ชัดสงกรานต์จะจัดได้แค่ไหนอาจไม่ถึงขั้นสาดน้ำแต่กลับบ้านได้สบายใจกว่าเดิมแต่ต้องเร่งวัคซีนเข็ม3ดูป่วยหนักตายเป็นสำคัญเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์65สน.พ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่าการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้คาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราเสียชีวิตทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ที่ต้องติดตามคือตัวเลขผู้ป่วยหนักปอดอักเสบและผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจโดยข้อมูลเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเรามีผู้ป่วยปอดอักเสบ500รายทั่วประเทศตอนนี้เพิ่มเป็น749รายส่วนผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายจากเดิมประมาณ100รายก็เพิ่มเป็น184รายสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวว่าตัวเลขระดับนี้ระบบสุขภาพของประเทศยังรับไหวเพราะเราสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้กว่า 30,000 เตียงเครื่องช่วยหายใจอีกประมาณ 2,000 เตียงตอนนี้เราใช้ไปเพียง 10% แต่อย่าลืมว่าเรายังมีผู้ป่วยโรคทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้เตียงเช่นกันฉะนั้นหากตัวเลขป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจหากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็จะต้องระวังมากขึ้นเพราะจะนำไปสู่ตัวเลขเสียชีวิตได้ทั้งนี้เราเคยพูดกันว่าคนเสียชีวิตที่พบมากคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับยังไม่ครบตามเกณฑ์แต่ขณะนี้เราเริ่มพบว่าผู้เสียชีวิตได้รับวัคซีนครบ2เข็มแต่รับมานานมากกว่า4เดือนแล้วฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อที่ติดเพิ่มขึ้นแต่อัตราเสียชีวิตไม่มากตรงไปตรงมาว่าก็จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะสบายแล้วติดเชื้อกันไปหมดแต่เพียงยืนยันได้ว่าระบบสุขภาพเราจัดการได้อยู่สน.พ.ประสิทธิ์กล่าวสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวว่าระหว่างนี้จนถึงเดือนเมษายนหากเราเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อเนื่องก็เชื่อได้ว่าเดือนเมษายนปีนี้น่าจะต่างจากปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเรายังฉีดวัคซีนน้อยมากแต่ปีนี้เราได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 70% ขณะที่เข็มกระตุ้นก็เกิน 25%ฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้ก็จะต่างออกไปแต่แน่นอนว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกไปเล่นสาดน้ำได้เพียงแต่เราจะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เราต้องทำตั้งแต่วันนี้ก่อนจะเดือนเมษายนด้วยการเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3ให้มากขึ้นที่สุดยกตัวอย่างบางประเทศที่ผ่อนคลายมากๆ ก็มีอัตราฉีดเข็ม3เกิน 50% แล้วดังนั้นช่วงเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนที่ผ่านมาก็ถือเป็นการทดสอบระบบที่เราวางไว้ว่าหากติดเชื้อโควิดก็ให้เข้าระบบรักษาที่บ้านHome Isolationทันทีไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ต้องย้ำว่ากักตัวที่บ้านต้องเข้มงวดและไม่ออกจากบ้านจริงๆหากทำได้เช่นนี้ระบบสุขภาพก็จะไม่ล้นจึงเชื่อว่าเดือนเมษายนประเทศไทยจะกล้าพอที่จะเปิดมากกว่านี้ถึงตอนนั้นการฉีดวัคซีนก็จะสูงขึ้นมากเช่นกันสงกรานต์นี้ก็จะเป็นอีกการทดสอบที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีฉีดวัคซีนให้เยอะอย่างไรแล้วเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องติดตามหากเราดึงตัวเลขติดเชื้อต่อวันได้หากติดเชื้อสูงสุดวันละ 20,000 รายนิดๆแล้วไม่ขึ้นต่อขณะที่การฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วงใกล้สงกรานต์ก็ต้องคุยกันว่าจะครื้นเครงได้ขนาดไหนสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวสน.พ.ประสิทธิ์กล่าวว่าสังเกตได้ว่าขณะนี้แบ่งประเทศออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ประกาศชนะโอมิครอนเช่นยุโรปตอนเหนือ
ประเทศแถบสแกนดิเนเวียเดนมาร์กนอร์เวย์ที่ยังติดเชื้อเยอะอยู่แต่ก็ฉีดวัคซีนเยอะเช่นกันด้วยเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องตัดสินใจเปิดประเทศซึ่งเราก็มั่นใจได้มากขึ้นว่าโอกาสกลายพันธุ์แล้วรุนแรงขึ้นมีน้อยมากและกลุ่มประเทศกล้ากล้ากลัวกลัวเช่นไทยที่เราเริ่มผ่อนแต่ก็ยังห่วงห่วงไม่กล้าผ่อนเต็มที่อย่างไรก็ตามในการเปิดประเทศของไทยจะเห็นว่าขณะนี้คนไทยก็กล้าไปต่างประเทศมากขึ้นส่วนมาตรการที่กำลังจะมีการพิจารณาในสบค.ชุดใหญ่คือการปรับแนวทางTest and Goด้วยมาตรการตรวจ RT-PCR จากเดิมให้ตรวจ2ครั้งคือวันที่1และวันที่5ของการเดินทางเข้าประเทศก็จะพิจารณากันว่าอาจให้ลดเหลือ1ครั้งคือวันแรกที่เข้ามาถึงI'm not the only one.